จากกรณีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่31สิงหาคมโดยส.ส.พรรคก้าวไกลเสนอนับองค์ประชุมจนทำให้สภาล่มประเดิมครั้งแรกของรัฐสภาชุดที่26ตรวจสอบพบส.ส.พรรคก้าวไกลซึ่งเป็นคนเดินเกมนับองค์ประชุมแสดงตนเพียง4คนจากจำนวนส.ส.149คนซึ่งเมื่อดูภาพถ่ายทอดสดการประชุมเห็นว่าส.ส.พรรคก้าวไกลดั้งกันอยู่หนาตาโดยตั้งใจไม่แสดงตนเป็นองค์ประชุมและยังพบว่าส.ส.ที่มีชื่อติดโผเป็นรัฐมนตรีไม่แสดงตนหลายคนทั้งจากพรรคเพื่อไทยภูมิใจไทยและรวมไทยสร้างชาตินายสนธิยาสวัสดีสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้กวดขันส.ส.หลังสภาล่มหากสภาล่มซ้ำอีกจะส่งเรื่องให้ปปช.วินิจฉัยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหารืออัยการถึงความคืบหน้าคดีตำรวจรีดทรัพย์แก๊งพนันออนไลน์140ล้านบาทเอาผิดผู้เกี่ยวข้องกว่า30คนเตรียมเรียกสอบปากคำเพิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เผยถึงการตัดไม้พยุงโรงเรียนขายยืนยันธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์และสผป.กาฬสินธุ์เขต2ไม่เคยแจ้งให้ทราบสั่งจัดทีมเฉพาะกิจตรวจสอบพบไม่เข้าหลักเกณฑ์การขออนุญาตตัดเพราะต้นไม้พยุงอยู่ในป่าของโรงเรียนไม่ได้อยู่ใกล้อาคารเรียนรำลึก33ปีสืบนาคเสถียรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสืบสานงานอนุรักษ์ขยายผลสู่การบริหารจัดการระดับประเทศ5ด้านได้แก่การบริหารจัดการการป้องกันศึกษาวิจัยและพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมมุ่งเป้าเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์